สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีหลายที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละที่ก็มีเรื่องเล่าเล่าขานกันมาหลายแบบการไหว้พระขอพรหรือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการเสริมดวงชะตาการเพิ่มบารมีการเพิ่มความปังและความเฮงเพื่อที่จะผ่านบททดสอบของชีวิตการจะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้บางครั้งเราก็ต้องการปาฏิหาริย์ผมเชื่อว่าทุกคนมีปาฏิหาริย์เป็นของตัวเองกับรายการสารพันหูคุณผู้ชมครับมาถึงพระธาตุดอยคำย้ำเราที่นี่คือศักดิ์สิทธิ์จริงๆศักดิ์สิทธิ์มากค่ะเพราะว่าเลนขออะไรก็สำเร็จขออย่างที่บอกว่าปลดหนี้ปลดสินภายในเดือนนี้เดือนนี้โป๊ะป๊ะโป๊ะป๊ะได้ตามอย่างที่ต้องการเออหนูพูดได้ไหมคะมันเป็นภาพค่ะเฮียแล้วก็บอกเดี๋ยวก็หายแล้วนะซึ่งเจ๊เขารู้ในใจว่ายังไงเจ๊เขาก็ไม่หายการตายของเจ๊เนี่ยทำให้พี่ออสหรือเฮียเนี่ยได้มีจุดเริ่มต้นของการได้ทำตรงนี้เพราะไม่งั้นก็คงจะล้มโลกไปแล้วอะเด็กกี่คนครับหลวงพ่อตอนนี้ที่ดูแลปัจจุบันนี่ก็ประมาณสัก580 38ปีใช้เงินเท่าไหร่อ่ะหลวงพ่อที่ผ่านมาเราก็ประมาณ 1,400 ล้านนะผ่านมาหัวละ200บาทค่าเข้าค่าอาหารค่าซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์ซ่อมแซมทุกอย่างทุกคุณผู้ชมครับวัดนี้ของเก่าเยอะจริงๆมีคนมาถวายหลวงพ่อทั้งนั้นเลยเรียกว่าเหมือนกับพลังงานอะไรบางอย่างหล่อเลี้ยงเด็กพอเราเลี้ยงเด็กเข้าเลี้ยงเด็กเข้าเราก็เริ่มสัมผัสเรื่องโลกวิญญาณ5ปีผีนั่นคือผู้เลี้ยงเด็กวัดดอนจันผีคือผู้ประกาศความดีวัดดอนจันเพื่อให้คนรู้ว่าวัดดอนจันเลี้ยงเด็กรายการสารพันมูวันนี้เรายังอยู่กันที่วัดดอนจันจังหวัดเชียงใหม่เป็นสัปดาห์ที่2เมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณบวยและอาจารย์เรนนี่ได้ทำพิธีกราบสักการะพระพุทธเจ้าหลวงเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์และขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่อยู่ณวิหารหลวงเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์แห่งนี้เพื่อเสริมบารมีและเป็นการแก้ติดกรรมต่อแผ่นดินจะเป็นอย่างไรต่อไปชมกันเลยครับคือเมื่อกี้นะคะที่เรนสัมผัสถึงบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่ส่งกระแสจิตไปบอกเจ้ที่อยู่ที่พระธาตุที่พระธาตุโดยคำว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาพี่ออสไปแล้วนะคะเดี๋ยวพาเฮียไปแล้วซึ่งก็มีเสียงนึงบอกมาว่าไม่มั่นใจว่าพี่บวยหรือพี่ออสหรือเฮียนะคะให้ถวายนางฟ้าให้ถวายนางฟ้าคู่หนึ่งให้หน่อยได้ไหมได้พี่ทำได้ถวายนางฟ้าคู่หนึ่งแต่ว่านางฟ้าที่พี่เขาบอกมาที่เจ๊เขาบอกมาเนี่ยมันไม่ใช่นางฟ้าที่เป็นแบบซื้อได้นะพี่ยังไงอ่ะหนูก็ไม่รู้อ่ะนางฟ้าอาจจะเป็นแบบรูปปั้นนางฟ้าหรือหินแกะนางฟ้าไหมอะไรเงี้ยแล้วใต้ฐานเนี่ยก็สลักชื่อไว้ได้เลยนะคะครอบครัวได้เลยแล้วชีวิตจะไม่มีคำว่าตกอับเลยค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือผมมาตั้งใจถ่ายรายการแค่วัดดอนจันทร์ผมไม่คิดว่าผมจะได้ไปที่วัดพระธาตุดอยคำหลวงพ่อทันใจก็อย่างที่บอกเราตั้งใจนำเสนอแค่สารพันมูก็คือรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้แล้วคุณผู้ชมได้ชมนี้คือรู้ไปพร้อมๆกันไม่เชื่อถาม FC เราได้รู้ไปพร้อมกันแล้วมันก็สดเดี๋ยวไปพระธาตุดอยคำด้วยกันเนาะคุณผู้ชมครับวัดดอนจันทร์ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยครับมีของเก่าที่หลวงพ่อเคยพูดไว้เป็นพลังงานที่ดึงดูดเข้ามาแล้วก็หล่อเลี้ยงแค่เรียกว่าเลี้ยงเด็ก 7-800 คนตลอด38ปีผู้ชมครับมาดูว่าดวงพี่เปิดแล้วลมเย็นตอนนี้ลมเย็นนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาท่านรับรู้ดวงเปิดแล้วหลุดออกจากสิ่งที่เล่าให้ฟังว่าอาถรรพ์สิ่งไม่ดีคำสาปแช่งคันสัตว์คำสาบานการจองเวรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมต่อแผ่นดินคือหลุดออกหมดแล้วดวงเปิดแล้วอ๋อขอบคุณครับยินดีเจ้าค่ะคุณผู้ชมครับท
ที่วัดดอนจันทร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะจริงๆพระพิฆเนศพระราหูองค์หานุมานพระแม่สิกขีแล้วก็มีองค์เทพที่เป็นหินแกะโบราณที่หลวงพ่อเนี่ยได้มาจากพลังงานสิ่งเหล่านี้คุณผู้ชมเวลามาแล้วไม่ต้องสงสัยนะครับสิ่งเหล่านี้หล่อเลี้ยงชีวิตของเด็กที่ด้อยโอกาสด้วยโอกาสอะไรใครที่อยากมีโอกาสก็ลองมาดูมาทำบุญที่นี่มาสัมผัสด้วยตัวท่านเอง38ปีเป็นเงิน 1,400 ล้านนะครับคุณผู้ชมแต่หลังคายังอันเดิมอยู่เลยยังมีหยักหญ้าอยู่เลยสิ่งต่างๆก็ยังเรียกว่าคงไปตามสภาพมันตามกาลเวลาไม่ได้แบบถ้าผ่านกว่าล้านเรานึกถึงมันคงเป็นตึกเนาะไม่ใช่คุณผู้ชมสิ่งเหล่านั้นหลวงพ่อตั้งใจผลิตออกมาให้เป็นมนุษย์กินเข้าไปไม่ได้หายไปไหนครับเป็นพลังงานขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินใครอยากมาทดแทนคุณแผ่นดินนี่ครับวิหารเหล่านี้เหมือนที่อาจารย์นี่ได้พูดไปแล้วแต่ว่าภารกิจของเราวันนี้อะไรครับอาจารย์แล้วพี่โดยฝั่งนี้ดิผู้ชมด้านหลังนี้นะครับนี่คือต้นโพมาก่อนวัดผมถามมาแล้วนี่คือต้นโพมาก่อนวัดแล้วดูดิครับ3ต้นนี้มาก่อนวัดนะครับแล้วดูลมมาจากทางนี้ดูแล้วทางนี้ไม่มีลมสิ่งที่ท่านต้องการหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมภาคเหนือถึงมีแบบนั้นท่านอยากได้ไม้ค้ำพี่เป็นเจ้าภาพไม้ค้ำท่านแค่อยากให้ได้ไม้ค้ำท่านบอกหนูแบบนี้ค่ะแล้วท่านก็บอกแล้วท่านก็อยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยท่านทำให้รู้ว่าเออแบบสิ่งที่เราทำให้ท่านได้รับพี่ดูฝั่งนี้ดิแล้วพี่ดูฝั่งนี้ดิดูหูต้นโพได้นี่ดูหูมันก็ท้องฟ้ามันก็ใกล้กันดูต้นนี้ยังไม่ขยับเลยอ่ะดูนี่เนี่ยใบข้างหน้าพี่ยังนิ่งยังเลยผู้ชมครับมาสัมผัสด้วยตัวเองวัดดอนจันทร์จังหวัดเชียงใหม่ห่างจากสนามบิน7นาทีถึง10นาทีใกล้มากเลยแต่เดี๋ยวเราจะไปวัดพระธาตุดอยคำกันครับกับภารกิจที่ยังไม่เสร็จสิ้นพาพี่น้องได้พบกันในมุมมองของเราสารพันมูรู้ในสิ่งที่อื่นไม่รู้ครับขออีกนิดนึงนะคะคือท่านน่ะบอกว่าท่านน่ะรู้จักพวกพี่ทุกคนและท่านก็ออกมาเต็มเลยเนี่ยท่านรู้ท่านกระดิกแรงๆอารมณ์แรงๆนะจ๊ะเยอะๆเยอะๆเยอะๆอ่ะเอาอีกเยอะๆอ่ะเราดูฝั่งนี้ท่านบอกว่าไหนๆก็มาแล้วแล้วไม่เจอกันมาเป็นหลายร้อยปีแล้วท่านก็เลยอยากให้ทุกคนอ่ะชวนไปทักทายท่านโดยการแตะแล้วก็อธิษฐานจิตท่านจะได้ให้พรกับบ้านโอ้ลมมาจากทางนี้พลั่งพลูมากงั้นปะก่อนที่ไปวัดพระธาตุดอยคำคุณผู้ชมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ประมาณนี้แหละได้พูดแล้วหนูไม่อึดอัดแล้วไม่มีนะไม่มีนะโอเคสบายใจแล้วตอนนี้เป็นต้นโพที่เชื่อกันว่ามาจากอินเดียค่ะใหญ่ขนาดนี้เป็นต้นสีมหาโพธิ์พี่เอาเลยค่ะหนูทำได้แค่บอกหนูขอไม่ได้คุณพี่ทุกคนสัมผัสต้นทุกคนมาได้เลยนะครับมาได้เลยเอาได้เต็มที่เลยครับนี่รายการของเราครับมาเชิญครับ FC ทุกท่านเชิญได้เลยครับจุดตรงนี้นะคะที่พี่ต้องมาตรงนี้ก็คือมากราบสักการะหลวงพ่อทันใจแล้วก็กราบสักการะบารมีขององค์พระแม่เจ้าจามเทวีที่อยู่ที่นี่แล้วก็องค์พญานาคราชสีทองที่อยู่ที่นี่ที่ปกปักรักษาที่นี่ที่จะอยู่ด้านนอก
เดี๋ยวไปไหว้พญานาคด้วยนะคะซึ่งพี่เลนบอกพี่แต่เริ่มต้นว่าน้องสาวพี่มีความเกี่ยวพันกับพระแม่เจ้าจามเทวีที่นี่ก็จะมีพระฤาษีที่มีความเกี่ยวพันกับเป็นผู้เลี้ยงดูพระแม่เจ้าจามเทวีมาก่อนดังที่เนี่ยจะเป็นจุดความสำเร็จของพี่พี่สามารถอธิษฐานแล้วก็ค่อยมาแก้บนซึ่งพี่จะต้องบนเป็นพวงมาลัย999ดอกใช่ไหมคะพวงครับพวง999พวงที่นี่หรือพี่อาจจะเป็น 9,999 พวงแล้วแต่พี่นะได้ครับจะมานำเนาะถึงแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมที่มาอย่างเงี้ยหลวงพ่อทันใจในมุมของอาจารย์เนี่ยเพราะบางคนเนี่ยที่ท่านชื่อว่าหลวงพ่อทันใจเพราะว่าขอแล้วอ่ะอีกด้านนึงขอแล้วได้เลยขอแล้วได้เป็นอย่างนั้นเลยจริงใช่ไหมท่านพี่เคยสัมผัสแล้วใช่พี่เคยขอแบบให้หมดหนี้หมดสินภายในนี้เป็นหมดจริงเออแต่ต้องขอแบบถูกวิธีก็ขอเลยค่ะว่าลูกจะขอหลวงพ่อทันใจโปรดช่วยลูกด้วยสิ่งที่ลูกทำพี่ก็พูดไปในใจได้เลยว่าพี่ต้องการแล้วพี่ก็ค่อยมาถวายท่านทีหลังได้เลยค่ะเชิญค่ะคุณใกล้ๆนั่ง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 ชันนั่งนั่งเต็มเข่าเต็มขาเลยค่ะพี่ตั้งจิตอธิษฐานนะคะถึงหลวงพ่อทันใจนะคะณวัดพระธาตุดอยคำณบัดนี้ตัวข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขอถวายดอกไม้ขมาขันห้าแต่งครูพานพวงมาลัยดอกมะลิหอม999พวง999ดอกขอสการะด้วยเหนือเสียงเก้าณบัดนี้ลูกจะขอพรเดี๋ยวพี่ขอได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ลืมตานะคะเลยค่ะทั้งพี่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยค่ะครับผมปวดขาก็แตะที่ขานะคะปวดหลังก็แตะที่หลังนะคะแล้วก็ขอให้เราทำอะไรก็สำเร็จหลังพญานาคเลยค่ะนั่นน่ะคุณผู้ชมครับมาถึงพระธาตุดอยคำแล้วก็สักการะเรียบร้อยแล้วค่ะแต่นั่นคือเรียกว่ามาแล้วเราได้ทำบุญด้วยถูกต้องได้ขอบารมีหลวงพ่อทันใจถูกต้องย้ำแล้วที่นี่คือศักดิ์สิทธิ์จริงๆศักดิ์สิทธิ์มากค่ะเพราะว่าเลนขออะไรก็สำเร็จพี่ก็มีประวัติแล้วถูกไหมอ๋ออย่างที่บอกว่าปลดหนี้ภาษีภายในเดือนนี้เดือนนี้ปุ๊บปะปุ๊บปะได้ตามอย่างที่ต้องการเออวันนี้ก็มาขอเหมือนกันสำเร็จค่ะพี่เดี๋ยวรอดูเพราะก่อนเขาจะไปดีลที่ญี่ปุ่นเนาะทีนี้อย่างนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าภารกิจเรามาตั้งแต่วัดดอนจันทร์ค่ะภารกิจของเราคือว่าให้พี่น้องเขาเจอกันในมุมมองของเรานะซึ่งคุณออสเองเนี่ยมาถึงตรงนี้แสดงว่าอย่างน้อยๆว่าทำแล้วสบายใจแน่นอนอะตรงไหนครับอาจารย์อย่างยักษ์คู่นี้ค่ะก็จะเป็นยักษ์ที่เป็นบริวารของทางเจ้อะค่ะเขาดูแลเพราะเจ้เขาปรับภพภูมิเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าที่อยู่ที่นี่นะคะแต่ว่าที่อาจารย์บอกว่าพี่ช่วยหานางฟ้ามาถวายที่นี่ก็คือตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งฝั่งนี้คือจะเป็นเทวดาที่เป็นบริวารของเจ้แต่เจ้อยู่ที่นี่หมายถึงว่าน้องสาวคุณน้อยอยู่ตรงนี้เหรอครับ
ผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับเจ๊จะดูแลอยู่ที่ศาลนี้ค่ะเจ๊จะเป็นนางฟ้าที่อยู่ในศาลนี้ในตำหนักนี้ค่ะในยะตรงนี้ก็คือจะมีบรรดาสาวๆอยู่ที่นี่แล้วเจ๊ก็จะเป็นคนคอยดูแลในที่แห่งนี้ดูแลความเรียบร้อยดูแลเรื่องระเบียบแล้วก็ดูแลพระธาตุเพราะเจ๊มีความเกี่ยวพันนะคะน้องสาวของพี่ออสจะมีความเกี่ยวพันกับองค์พระแม่เจ้าจามเทวีก็เลยขอให้ว่าช่วยหานางฟ้ามาถวายท่านตรงนี้ได้ไหมประมาณนี้ค่ะผมเชื่อว่าพี่เอามาถวายคือมาไว้ตรงนี้มาวางตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้หรือตั้งไว้ตรงนั้นก็ได้ค่ะเจ๊เขาก็ฝากสื่อสารมาว่าถ้าคิดถึงมาเยี่ยมหนูที่นี่ได้ค่ะคุณหนูว่าไงนะครับเจ๊ก็บอกว่าถ้าคิดถึงก็คือให้มาเยี่ยมที่นี่พาปามาเยี่ยมที่นี่ได้แล้วก็ทุกคนมาที่นี่ได้เพราะบอกอยู่ที่เนี่ยสบายแล้วเพราะที่นี่คือสวรรค์คือเหมือนแบบเจ๊ก็อยากจะอยู่ดูแลเฝ้าพระธาตุพระพุทธศาสนาตลอดเวลาเหมือนทำแต่งานอย่างเดียวไม่มีเวลาจะไปทำอะไรเลยจะไปไหนก็ห่วงหน้าพวงหลังห่วงลูกน้องห่วงคนงานไม่เดินอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นคนคอยดูแลแล้วจัดการพอมีเวลาไปจริงๆก็เหมือนไปต่างประเทศอันนี้ก็เก็ตเข้าใจแกเนาะแกก็เลยบอกว่าแกอยู่ที่เนี่ยแกสบายใจแล้วแกบอกว่าที่นี่คือเป็นบ้านของแกมาก่อนในมุมมองนี่คืออาจารย์คืออย่างนี้ว่าใครที่คำว่าบุญสัมพันธ์เนี่ยพูดได้เลยว่าไม่ใช่แค่น้องสาวของน้องเรียกว่าใครก็ตามที่มีศรัทธามีความเชื่อหรือว่าอาจจะเรื่องของภพชาติก็จะอยู่บริเวณนี้ก็เขาเรียกว่าจะเป็นที่ดึงดูดของผู้ที่มีบุญสัมพันธ์ถูกไหมอาจารย์พี่เคยได้ยินคำว่ากลับบ้านเก่าไหมคะเคยได้ยินครับคำว่ากลับบ้านเก่าเนี่ยคือการที่เรากลับบ้านในสิ่งที่เราเคยจากมาใครที่เป็นลูกหลานพญานาคก็กลับไปสู่เมืองบาดาลเช่นพระธาตุนะคะที่พระธาตุอย่างเช่นพระธาตุลาหนองนะคะที่พระธาตุพนมที่เราเคยไปส่งวิญญาณที่พระธาตุพนมนะคะแล้วพระธาตุอีกหลายๆที่เช่นพระธาตุเชิงชุมด้วยนะคะแต่น้องสาวของพี่ออสเนี่ยก็คือชื่อพี่โอหรือเจโอเนี่ยค่ะหรือเจเนี่ยก็คือได้กลับมาที่บ้านเก่าก็คือที่แห่งนี้อย่างที่อาจารย์ขอย้ำคำเดิมว่าเจมีความเกี่ยวพันกับองค์พระแม่เจ้าจามเทวีและที่นี่ถือว่าเป็นบ้านของพระแม่เจ้าจามเทวีเช่นเดียวกันนอกจากที่พระท่าหาลิพุนชัยเพราะที่นี่จะมีบารมีบนครูบาอาจารย์ที่เป็นพระฤาษีซึ่งจะอยู่ฝั่งท่านั้นที่เป็นครูบาอาจารย์ของพระแม่เจ้าจามเทวีด้วยและการที่อยู่เนี้ยเชื่อว่าออสเองไม่ได้เห็นแน่ๆเพียงว่าวันนี้พี่น้องได้มาพบกันอะไรเกิดขึ้นอาจารย์หลังจากที่เราไปไหว้หลวงพ่อทันใจเรียบร้อยแล้วใช้คำว่าคิดถึงใช้คำว่าเหมือนแบบได้มากสุดก็แค่ทำให้รู้สึกแล้วบางทีมาเข้าฝันแวบๆแล้วก็ไปคือเจ๊เขารู้อะว่าที่บ้านหลังเนี้ยคือที่บ้านเนี่ยสอนให้รู้จักเข้มแข็งแล้วพี่น้องรักกันถึงจะทะเลาะกันบ้างแต่ไม่เคยหวังร้ายต่อกันพี่มีอะไรก็แบ่งน้องน้องมีอะไรแบ่งพี่แต่น้องอาจจะดุกว่าพี่หน่อย เพราะน้องเป็นคนดุใช่เพราะพี่จะเป็นคนเรียบร้อยกว่าจะบางทีพี่ไม่ค่อยทันคนอื่นน้องก็จะไปแทนไปจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนบางทีน้องก็หน่อยแป๊บเดี๋ยวก็หายแต่เจ้เขาก็บอกว่าแต่เขามั่นใจว่าบ้านของเขาอะป้ากับม้าสอนให้รักกันดีไม่เคยเกลียดกันไม่เคยแบบพี่อยู่ทางน้องอยู่ทางถึงบางทีจะมีอารมณ์น้อยใจกันบ้างแต่เจ้เขาอยากฝากบอกให้พี่ออสสบายใจได้แล้วก็ฝากให้เฮียพี่สุนทรอย่าทิ้งเฮียนะให้เป็นหุ้นส่วนคืนกันนะใช่อย่าทิ้งกันนะแล้วก็เจ้เขาก็จะช่วยเหลือธุรกิจก็คือจะอยู่ตรงนี้แหละจะสวดมนต์ให้จะดูแลปกปักรักษาต่อไปนี้ก็จะไม่มีใครมาโกงอีกแล้วนะโอ้สาธุนี่คือดีมากเลยดีก็วันนี้สบายใจสบายใจไหมครับสบายใจแล้วก็ก่อนแรกก็ไม่คิดอะแต่พออาจารย์พูดไปมันก็รู้สึกว่าเราลิงก์ซัมติงกับที่นี่จริงๆแล้วก็รู้สึกสบายใจแล้วก็อิ่มเอมใจพี่ออนรู้ใช่ไหมว่าเจ้โอ๋เป็นคนไม่ชอบกินยาใช่ไม่ชอบแม้กระทั่งไม่สบายก็ยังไม่อยากไปหาหมอเลยน้อยมากแต่เวลาไปก็คือหนักคือเป็นมะเร็งสมองเนาะ
ตั้งแต่เล็กแล้วตั้งแต่เล็กแล้วเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เล็กใช่แล้วแกก็เลยบอกว่าการที่แกกินต้องกินยาเนี่ยมันเหมือนแบบมันทำให้แกไม่ได้มีความสุขอ่ะแกบอกตอนนี้แกไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยไม่ต้องท้องอืดอึไม่ออกอีกแล้วโธ่เพราะคีโมมันทำให้เขาแบบถ่ายลำบากต้องผูกแล้วแกบอกแกไม่ต้องปวดหัวปวดตัวแล้วแล้วแกก็ไม่ต้องสนใจด้วยว่าแกจะอ้วนจะผอมจะบวมไหมผมฉันก็ไม่ร่วงแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแกก็บอกว่าตอนนี้แกสวยมากแล้วแกอยู่ตรงนี้แหละดูแลที่นี่ให้แกคิดถึงเหมือนถ้าเธอคิดถึงฉันเธอก็มาหาฉันนะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเนี้ยทางคุณโหนเองมีส่วนในการที่ทำให้ผลักดันให้บริษัทของคุณออสหรือเป็นกำลังใจให้คุณออสในการทำเพราะนี้ไหมนะเพราะว่าหนึ่งการสูญเสียมีผลต่อแรงขับของคนคนหนึ่งที่อยากจะทำรู้สึกว่าเขาเข้าใจของอารมณ์ความสูญเสียไม่ได้ต้องการให้เป็นทางหลักเชื่อว่าแบบนั้นแต่อย่างน้อยเป็นแพทย์ทางเลือกหรือว่าเส้นทางเลือกที่จะมากกว่าที่ต้องบางคนแพ้คีโมเพราะเจอกับน้องตัวเองบางคนแบบอาการหนักมากเพราะบางทีเนี่ยของพวกนี้คุณผู้ชมผมไม่ได้บอกว่ากัญชาดีสุดไม่ได้บอกว่าคีโมดีที่สุดไม่ได้บอกว่าอะไรเลยครับเพราะแต่ละคนก็มีบุญสัมพันธ์แต่ละคนก็ถูกกับโรคกับการรักษาแตกต่างกันแต่วันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเรามีทางเลือกการสูญเสียหนึ่งไปและทำให้เป็นแรงบันดาลใจของออสที่ทำให้มาถึงวันนี้ไหมครับหรือมีส่วนยังไงครับอย่างนี้นะคะพี่บ๋วยครับขออนุญาตนะคะเจ้คือเจ้บอกว่าเจ้เขาต้องมาดูแลตรงนี้เพราะว่ารูปปั้นเนี้ยไม่มีคือเหมือนแบบท่านที่อยู่ที่เนี่ยไม่ได้อยู่เจ๊ก็เลยจะต้องลงมาอยู่ตรงนี้แล้วเจ๊ก็ต้องดูแลที่นี่แล้วเจ๊เห็นอะไรอีกเยอะแต่การที่เจ๊อยู่ที่นี่มันทำให้เจ๊ได้รู้แล้วเจ๊ก็ปฏิบัติแล้วเจ๊ก็ได้เป็นเทวดาเหมือนเจ๊คอยแบบช่วยเหลือเฮียคือเจ๊ได้หนูพูดได้ไหมคะมันเป็นภาพค่ะเฮียมันเป็นภาพพี่ออสมันเหมือนแบบเฮียดีใจแล้วแบบเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรแล้วนะคีโมแล้วคือแบบว่าคือค่าของมะเร็งมันขึ้นแหละมันลดแล้วแล้วก็เหลือแบบค่าปกติแล้วอะทุกอย่างมันโอเคมันเพอร์เฟกต์แล้วเฮียบอกเดี๋ยวก็หายแล้วนะซึ่งเจ้เขารู้ในใจว่ายังไงเจ้เขาก็ไม่หายเพราะเขาปวดตัวเขาเจ็บเขายังแสบอยู่เลยเจ้เขาบอกให้เฮียรู้ว่าสิ่งที่เจ้เขาเสียสละตรงเนี้ยมันทำให้เฮียมีจิตการตั้งมั่นว่าฉันจะต้องช่วยเหลือคนอื่นอีกเป็นจำนวนมากๆแค่คิดอะเจ้เขาก็ได้บารมีแล้วเฮียบารมีตรงนี้ทำให้เจ้เขาปรับภพภูมิการตายของเจ้เนี่ยหรือการตายของพี่โอเนี่ยทำให้พี่ออสหรือเฮียเนี่ยได้มีจุดเริ่มต้นของการได้ทำตรงนี้เพราะไม่งั้นก็คงจะล้มโลกไปแล้วอะแบบไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยก็คงอยากจะเปลี่ยนแต่ใจหนึ่งก็คืออยากจะทำตรงนี้อยู่แต่มันก็เป็นแค่ความคิดที่รู้สึกอยากจะทำถึงเพื่อนจะแบบเอ้ยเป็นหุ้นส่วนก็ได้หรืออะไรก็ตามแต่มันมีความรู้สึกมันเฟลไปแล้วอะแต่สิ่งนี้มันทำให้เจ้เขาโดนจิตโดนใจให้พี่ออสทำต่อเป็นอย่างนั้นไหมก็มีหลายครั้งที่มันท้อครับเพราะว่าเราดิวงานทั้งแบบคือทั้งมีอันเดอร์กราวด์ไม่ใช่อันเดอร์กราวด์ไม่ดีนะฮะมีดิวอันเดอร์กราวด์ดิวต่างประเทศนักลงทุนเข้ามากันเยอะมากมันสมมุติว่า10เฟลสัก8มันก็มีช่วงเวลาที่เราสงสัยว่าเรามาถูกทางไหมมันใช่ไหมหรือบางทีเราวิ่งพรีเซนต์กันเป็น100พรีเซนต์ก็เกิดเหนื่อยอยากจะบางทีก็อยากจะพอไม่ต้องไปเดือดร้อนนี่เรามีธุรกิจเดิมก็มีแต่มันมาถึงจุดนี้สิ่งที่สำคัญเวลาอธิษฐานทุกครั้งก็คือนอกเหนือจากอะไรก็คืออยากจะช่วยผู้ป่วยแล้วก็ให้ชาวบ้านมีวิธีการปลูกที่ได้มาตรฐานสร้างรายได้ก็นั่นคือความตั้งใจมากๆแล้วบุญที่ได้ก็นอกเหนือจากแผ่แล้วก็ให้น้องนี่แหละสุดท้ายเราทำธุรกิจนี้เนาะมันก็เป็นธุรกิจสีเทาในยุคก่อนมันก็ดูดพลังมืดมาเยอะฮะผมว่าใน10คนเนี่ยเราเจอแบบของร้ายๆที่แบบอยู่ดีๆแบบดีแล้วก็วันหนึ่งมาแทงข้างหลังอะไรเงี้ยก็มีนะครับอันนี้คือเรื่องจริงที่เจอจริงเรื่องจริงครับคือมันอะไรที่มันดูมีความหวังมันไม่ได้ง่ายๆอันนี้ผมทำ EP นี้เพื่อให้กำลังใจคุณผู้ชมจริงใช่ไหมครับพี่สุนทรยังไงบ้างพี่แล้วไงต่อเราก็ต้องเหมือนกับต้องสืบให้
ให้รู้จริงอ่ะว่าเขาของแท้หรือของปลอมแล้วหลากหลายคนเนี่ยเป็นแค่ผู้เชื่อมต่อเท่านั้นไม่ได้มีของจริงเลยใช่ใช่ครับแล้วทุกคนจะเอาผลประโยชน์ไหมครับใช่ครับคนที่เชื่อมต่อใช่ไหมใช่ครับผมเชื่อว่าทุกสังคมถือว่าเป็นตัวอย่างคุณผู้ชมครับคนดีๆก็มีไม่งั้นไม่พาเรามาหรอกถูกไหมใช่ครับคุณผู้ชมครับใครใดๆก็ตามนะครับที่หนูได้ถึงความรู้สึกของพี่เขาปวดท้องมากแล้วเขาคอแห้งมากซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องถวายน้ำให้พี่เขาหน่อยเนาะเดี๋ยวกันนะคะที่หนูกำลังจะบอกคือสารเนี้ยด้วยข้างหน้าของเราเนี่ยก็คือเป็นบารมีขององค์เจ้าแม่แต่พี่โอเนี่ยเป็นนางฟ้าที่อยู่ในสารนี้เพราะเดี๋ยวต่อไปก็ต้องปรับเข้าไปอยู่ในฝั่งท่านในแต่ตรงนี้ทั้งหมดก็คือเป็นบริวารที่พี่โอ๋คอยดูแลแล้วพี่โอ๋มีหน้าที่ที่มาดูแลที่นี่เพราะเป็นที่เก่าของเขาอันนี้ย้ำอีกครั้งบางคนจะเข้าใจผิดว่าอันนี้ศาลองค์เจ้าแม่จามเทวีหรือศาลอะไรเงี้ยแล้วพี่โอ๋เพิ่งเสียชีวิตมาตรงนี้ได้ไงด้วยบุญบารมีเก่าด้วยความเป็นผู้เสียสละด้วยคนที่เป็นผู้ให้แต่พี่โอ๋ขอข้อเดียวค่ะพี่โอ๋ขออยากพี่นอนบ้างอยากพี่พักผ่อนบ้างเฮียต้องพักผ่อนก็นอนไม่ได้แล้วก็ต้องกินน้ำด้วยเพราะเฮียจะมีปัญหาเรื่องของบ่อยแล้วก็เป็นภูมิแพ้บ่อยพอไม่ได้นอนปุ๊บก็จะมีปัญหาแล้วแต่ก่อนคือไม่สบายบ่อยบ่อยมากอันนี้คือสิ่งที่น้องสาวฝากมาบอกเพื่อเป็นห่วงพี่ชายค่ะไหนวันนี้พี่น้องเจอกันอยากจะบอกอะไรน้องสาวไหมครับเขาเก่งอยู่แล้วแล้วก็จริงๆพ่อแม่ก็ยังซัฟเฟอร์อยู่ก็ให้เขาแบบสบายใจว่าพี่ชายก็ยังดูแลพ่อแม่เลยแล้วน้องเองก็มีลูกคนหนึ่งตอนนี้ถึงไปอยู่ที่ใต้กับพ่อแฟนเขาแฟนเขาแต่ว่ายังไงก็จะดูแลเขาพอจะไม่ต้องห่วงเพราะว่าก่อนที่จะปรับภพภูมิจากมนุษย์ไปสิ้นลมอ่ะเราก็บอกเขาค่อนข้างหูแล้วเขาไม่ต้องเป็นห่วงดูแลก็พออาจารย์กับพี่บ๊วยสามารถคอนเนคได้ก็ทำให้เรารู้ว่าอย่างน้อยๆเขาก็มีความสุขจริงๆเอพิโซดนี้ผมคิดว่าถ้าแม่ได้ดูแม่ก็คงดีใจมีรอยยิ้มเนาะจริงๆเพราะว่าแม่แบบจะเป็นไรแม่ไปไหว้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเจ้เขาอยากขอโทษหมาม้าเพราะว่าเจ้กับคือเจ้กับแม่เนี่ยคือเจ้กับหมาม้าเนี่ยเขาจะท้าเถียงกันบ่อยแต่เขาก็เป็นแม่ลูกที่รักกันมากแต่เขาก็เถียงกันบ่อยเพราะบางทีเจ้ก็เนี่ยก็ต้องถึงเฮียอะไรอะไรเงี้ยก็เก็บไว้ได้เฮียกินอะไรอะไรเงี้ยแต่เขาก็รักกันไงไปไหนไปด้วยกันแต่เขาชอบใช่ใช่ครับครับครับมาคุณผู้ชมครับภาพที่ผู้ชมได้เห็นเนี่ยที่เราไม่ได้เปิดเสียงมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวของน้องเนาะแต่สิ่งที่อาจารย์ในนี้พูดมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลเชิงลึกถึงขนาดที่ว่ามันเป็นความรู้สึกของความผูกพันของพี่น้องอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินดีตรงนี้คือผมเห็นแล้วว่าทุกครอบครัวย่อมมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางทีกระทบกระทั่งกันบ้างบางทีมันติดใจกันบ้างแต่สิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพผู้ชายคนนี้อยู่เนี่ยเขามีแต่รอยยิ้มแล้วก็พูดคำเดียวคือการให้อภัยการให้อภัยผมว่ามันคือสุดยอดมากมันแล้วผมเห็นจากออสเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเล่าเรื่องราวเป็นเราเอ้ยถ้าเราเจอแบบนี้เราคงไม่ได้ยิ้มแบบนี้นะแต่ออสยิ้มตลอดนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าใครให้ได้ก่อนเรื่องของการให้อภัยมีความสุขก่อนเนาะรอดก็เป็นแบบนั้นเมื่อกี้คือสะอึกเลยเนาะเมื่อกี้จังหวะที่อาจารย์นี่พูดว่าน้องสาวทำอะไรบ้างมันแบบใช่เป็นเรื่องที่ก็ยังงงจริงๆต้องบอกว่าแต่ก่อนก็ question นะผมก็ยัง question อาจารย์นี่เหรอเคยดูใช่ไหมเคยดู questionแต่ว่าหลายๆเรื่องก็มันใช่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงครับตอนนี้ครับก็ต้องขอบคุณพี่บัวที่ชวนมาแล้วก็อาจารย์ที่เปิดให้คอนเนคอีกนิดนึงได้ไหมคะเจ้เขาจะไปแล้วค่ะเขาขออีกนิดนึงค่ะขออีกนิดนึงนะคะคือเจ้เขาบอกหนูว่าอย่ากินแหนมเยอะมันไม่งั้นจะเป็นแบบฉันอย่ากินของเว็บเยอะไม่งั้นจะเป็นแบบฉันฉันนี่ไม่รู้จะกินอะไรที่เก่ามาเวฟกินค้างคืนไปแล้ว3วันเก็บใส่ตู้เย็นจนลืมแล้วฉันก็เอามากินใช่เขาเป็นเด็กอาหารกล่องแม่นเลยไม่งั้นหนูจะเป็นอย่างฉันเขาพูดอย่างนี้นะค่ะเจ้สาธุครับผมแต่เจ้ชอบกินขนมหวานไงของพวกเคี้ยวอย่าลืมนะคะขนมด้วยค่ะ
จ๊เขายังไม่มีรูปปั้นตัวแทนท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้เห็นเรื่องราวที่ว่าที่ผมตั้งใจวันนี้คุยเรื่องของคุณน้องเนี่ยคือเนื่องจากว่าเขาธุรกิจที่เขาทำอยู่ไม่ได้ง่ายท่านผู้ชมต้องใช้ความพยายามมากทั้งแรงทรัพย์และแรงกายและแรงใจแล้ววันนี้เขาทำสำเร็จแล้วมันไปถึงระดับที่ระดับโลกคือ global เลยเขามีองค์ความรู้เกี่ยวเรื่องของชาเยอะมากแล้วไปถึงระดับ metaverse ด้วยใช่ป่ะยังไงครับก็เริ่มจากเราพยายามสร้างโลกเสมือนบนดิจิตอลเป็น virtual world ที่เชื่อมต่อกับความจริงใช่ครับนักลงทุนสามารถลงทุนใน virtual world ได้แต่เราก็จะปลูกต้นจริงเพื่อเชื่อมกับเขาหมายความว่าโลกของคริปโตเนี่ยปัจจุบันไม่มี asset back อะฮะอันนี้จะเป็นอันแรกที่มี asset back จริงๆคือมีเงินคือง่ายๆว่าสามารถใครที่ลงทุนปลูกเห็นแล้วว่าน่าสนใจลงทุนปลูกจริงๆแม้ว่าจะเป็นโลกเสมือนจริงแต่ว่าเขาก็จะปลูกจริงด้วยได้ผลผลิตนั้นด้วยกลับคืนมาเป็นเหมือนผลกำไรเขาก็สามารถที่ฝากเราขายได้หรือจะขายในคอมมูนิตี้ที่เป็นมาร์เก็ตเพลสของเราครับหรือคนที่เล่นโดยที่ไม่ได้ลงทุนจริงก็ค่อยๆสะสมก็ได้ครับสะสม NFT แล้วค่อยมาแลกเป็นผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์อาจจะหลากหลายอย่างไม่ใช่แค่ดอกนะครับอาจจะเป็นน้ำมันอาจจะเป็นพวกอาหารเสริมหรือจะเป็นทอฟฟี่เป็นช็อกโกแลตอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยเราใช้วิทยาศาสตร์ในการทำเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ใช่มอมเมาประชาชนนะครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดครับและทุกอย่างถูกกฎหมายหมดเลยถูกกฎหมายก็ส่วนหนึ่งคอนเซปต์นี้มันมาจากนักลงทุนบินไปเยี่ยมฟาร์มเยอะมากแล้วประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยไม่สามารถปลูกได้แต่เขาอยากจะปลูกก็บินมาโอ้โหคือเราต้องไปรับที่ฟาร์มสุดท้ายเราบอกว่าไม่เอาอย่างนี้ได้ไหมสมมติว่าเราครีเอทบางอย่างบนนั้นนะนักลงทุนญี่ปุ่นอยากลงไม่ต้องมาถึงฟาร์มคุณเข้าไม่ต้องลงทุนเหมือนกันแล้วเราไม่ได้เชื่อมแค่เฉพาะฟาร์มประเทศไทยเราเชื่อมเนเธอร์แลนด์ปาราไดซ์4ที่บอกโกลเด้นสเตทแอนด์แล้วก็หลายๆบริษัทใหญ่ที่จะปลูกฟาร์มบนเมตาเวิร์สของเราทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแน่กับบริษัทของคุณน้อยชื่อบริษัทอะไรบ้างชื่อเบียร์เนสตาแล้วเราก็มีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่ทำเมตาเวิร์สโดยเฉพาะชื่อแคนาบิเทียก็เปิดตัวนะครับขอบคุณมากสำเร็จจากธรรมะข้อเดียวที่หลวงพ่อบอกว่าสุดยอดมาจากธรรมะนี่แหละครับผู้ชมรักษาได้ทุกโรคธรรมะโอสถขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสารพันหมู่อาทิตย์นี้ทางรายการเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้รับชมจะสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์พระผู้สร้างที่มีจิตเมตตาอบอ้อมอารีและอุทิศตัวช่วยเลี้ยงเด็กกำพร้าอยู่ที่วัดดอนจันทร์เป็นเวลามากกว่า35ปีในโอกาสนี้รายการสารพันหมู่หวังว่าจะเป็นสะพานบุญให้คุณผู้ชมเพื่อช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้เพื่อสักวันเด็กๆเหล่านี้จะมีชีวิตและโอกาสที่ดีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเที่ยง55นาทีครับขอขอบคุณอาจารย์เรนนี่ถามว่าเจ้าปู่มาจากโคนเหรอถึงเอาองค์ท่านสีดำใช่ครับผมไม่เจ้าปู่ขึ้นมาจากดินดำใช่ไหมใช่ครับในนิมิตในการสร้างถูกไหมใช่ครับก็จะมาจากโคนตมเลยครับผมถึงได้เป็นสีดำแบบนี้ครับพอบอดีเจ้าปู่วิรูปักเป็นสีทองสายตระกูลวิรูปักขูซึ่งเจ้าปู่เนี่ยก็คือมาจากพี่เคนไม่ได้มาพอน้องฟ้ายนะคะเจ้าปู่เนี่ยเป็นอดีตชาติเนี่ยต้องบอกว่าคุณเคนเนี่ยเคยเป็นลูกหลานของเจ้าปู่มาก่อนคนนี้อาจารย์แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเราไม่ได้อยากเกิดเป็นนาคแล้ว